หลังจากที่ฝนกระหน่ำเป็นระยะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณซอยพระราม9อสมทถนนพระราม9แขวงและเขตห้วยขวางกรุงเทพมีน้ำท่วมขังสูงราว1เมตรโดยเฉพาะช่วงกลางซอยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางจึงต้องนำแผงเหล็กกั้นปิดประกาศน้ำท่วมสูงกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณหน้าปากซอยทำให้ผู้พักอาศัยในซอยดังกล่าวไม่สามารถขับขี่รถเข้าบ้านได้รวมถึงรถจักรยานยนต์ส่งของที่ต้องใช้เส้นทางก็ไม่สามารถขับขี่เข้าไปได้บางรายเมื่อมาถึงได้ขับฝ่าเข้าไปเพียงไม่ถึง10เมตรต้องวนรถกลับออกจากซอยจากการตรวจสอบพบว่ามีรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ถูกน้ำดันรถล้มระเนระนาดทั้งกลวยยางจราจรและถังขยะลอยเกลื่อนถนนรวมถึงมีรถยนต์จอดเสียอยู่ภายในโทรประสานรถยกประเภท6ล้อก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อีกด้วยทั้งนี้ต้องรอให้ฝนหยุดหรือเบาลงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการหาวิธีแก้โดยเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่พักอาศัยและสัญจรไปมาในซอยดังกล่าวนอกจากนี้บริเวณถนนรัชดาภิเษกขาออกตลอดทั้งสายพบว่ามีน้ำท่วมขังบนพื้นถนนโดยเฉพาะช่วงที่ถนนเป็นแอ่งมีน้ำท่วมตลอดทั้งเส้นทางอีกด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.หัวหมากอำนวยการจราจรในพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอระบาย FM 91 Traffic Pro ออกประกาศเตือนขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดระมัดระวังในการขับขี่นอกจากนี้พบว่าบริเวณถนนสุขุมวิท71ปรีดีพนมยงค์มีน้ำท่วมขังรถสัญจรผ่านไปมาไม่สะดวกอีกทั้งบริเวณหน้าโลตัสศรีนครินทร์แยกลาซานมีน้ำท่วมขังเช่นกันปากซอยสุขุมวิท103น้ำสูงรอระบายทองหล่อเอกมัยก็เช่นกันขณะที่ลาดพร้าว80น้ำท่วมหนักลากยาวไปบริเวณเหม่งจ๋ายรถดับหลายคันทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์เส้นนวมินทร์กลายเป็นทะเลกรุงเทพ